สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาช่วยงานบ้านพี่สาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำปรุงหมูพะโล้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมกำลังยุ่งกันเลยนะครับผมนะตอนนี้จะเพิ่มพริกไทยขาวนะครับเป็นความนะรสชาตินะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะเป็นพริกไทยขาวพริกไทยเม็ดขาวน่าจะมาตำทุกคนนะครับผมนะกองสั่นขออภัยเด้อนะครับผมนะเราไม่ต้องตำเยอะนะครับก็เอาให้เม็ดแตกพอนะครับผมเวลาลงในน้ำต้องให้ข้นลอยหอมๆนะครับเพิ่มความหอมของน้ำโลนะครับผมนะตอนนี้ถึงจะอยากลองทำเธอนะครับผมนะรสชาติก็ปรุงที่เราต้องการนะครับผมนะเราจะใส่ในหม้อพะโล้เลยเนาะครับนะครับหม้อใหญ่ๆนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมนะใกล้ไปเดินนะครับผมนะมาครับเดือดเลยนะเครื่องที่ใส่ก็จะมีเต้าหู้ขาวแผ่นเนาะเอาไปทอดตัดทำเอาไปทอดนะครับโอ้แป้งกระเด็นเมื่อกี้ที่ล้างทองหรือวะไข่ไก่ต้มเนาะแล้วก็ปรุงรสครับใช้หมูสามชั้นนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องนะครับมีหอกเครื่องเทศนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเตรียมรากกระเทียมพริกไทยบอกก็เป็นจะมีกระเทียมนะครับกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็รากผักชีเนาะครับเริ่มร้อนนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเนาะเริ่มอุ่นให้ร้อนเลยนะครับผมเนาะรอสักครู่นะครับผมน้ำอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมเนาะขอชิมรสชาตินิดนึงนะครับผมเนาะหลังจากใส่พริกไทยลงแล้วนะครับจะใส่ซอสปรุงรสเพิ่มเนาะครับเพิ่มความหอมกับน้ำพะโล้นิดหน่อยนะครับผมครับตอนนี้รสชาติก็คงได้ที่แล้วเนาะขอเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแสดงอีกนิดนึงครับผมน้ำตาลที่กระบอกเอาด้วยคือใส่ปรุงรสลงไปก็จะมีเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับผมนะวันนี้ขอเพิ่มด้วยน้ำตาลแสดงเนาะนะครับแบบนี้นะครับจะ
ไม่เป็นน้ำตาลที่ไม่สกัดให้ฟอกขาวนะครับผมก็ผงโบโลก็จะผัดกับกระเทียมรากผักชีนะครับผมผัดให้หอมเลยครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมครับอันนี้ทำงานเลี้ยงเนาะก็เลยหม้อใหญ่นิดนึงนะครับกี่กล่องวันนี้อากาศที่เพชรบูรณ์ก็หนาวใช้ได้เลยนะครับผมคุณล่ามนะครับอำเภอชลแดนนะครับความเย็นใช้ได้เลยนะครับผมนะแต่ไม่เย็นมากนะครับวันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับท่านครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะระบบหลานเราก็ครัวนะครับผมแล้วก็ผู้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศและไทยเนาะท่านไหนที่อยู่คนเดียวนะครับหรือว่าทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับก็ดูแลตัวเองเป็นห้าท่านนะครับผมทุกคนหมดเลยนะครับท่านครับผมเนาะบทเพลงผัดดีเนาะยากจะทั่วไปอย่างนั้นหรอกเห็นแล้วยากเห็นไหมใช่ไหมรสชาติรสชาติดีเลยนะครับผมครับอย่าช้อนออกให้ยากเลยนะครับหอมๆเลยนะครับผมหม้อใหญ่เลยนะครับมาทานด้วยกันเลยนะครับผมครับหมูพะโล้นะครับแล้วก็ไข่แล้วนะครับผมสับๆกันเลยนะครับผมครับวันนี้ก็แม่ครัวมากันหลายท่านเลยนะครับผมนะทั้งพี่สาวคนเล็กคนโตนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับมาช่วยกันเยอะเลยนะครับผมกับข้าวหลายเมนูเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะมีข้าวต้มนะครับผมเนาะข้าวต้มเครื่องแล้วก็มีพะโล้เนาะมีราบหนึ่งท่านแล้วก็มีราบนะเดี๋ยวจะถ้าจะไว้ถ่ายที่จะได้คิดนะครับผมเนาะที่ทำไปแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาบอกเลยน้ำยากะทินะครับผมเนาะแล้วก็น้ำยาป่านะครับผมเนาะมันจะได้เหนียวนะครับขอให้พี่บางที่หน่อยขอให้ลองออกอะไรมาลองดิหนูร้อนร้อนเลยน้ำทอดน้ำเดือดแล้วนะครับผมนะเดือดแล้วก็เอาฟองออกไปฟังอ่ะเข้าต้องเตรียมสุดเตียวก็เตรียมแล้วก็เตรียมใหม่เพราะว่าจะใส่กระต้มไปเลย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 ไปเล
าผมครับสุกแล้วหน้าผมตอนนี้หอมเลยนะผมเนาะใส่ผักชีฝรั่งน้องหน้าผมเปิดพริกไทยเล็กน้อยหน้าผมนะเสร็จแล้วนะผมนะหอมๆก็เลยนะครับทุกท่านครับผมนะเนี่ยครับท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะอาจจะถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมนะอยู่ต่างที่ต่างแดนน้องนะครับผมคลิปนี้ก็จบกว่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ